สวัสดีครับมาแล้วครับ See you live นะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาฝากกันคนละหนึ่งแชร์ด้วยวันนี้นะฮะเรื่องร้อนเหมือนเดิมนะมี2 เรื่องใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันเรื่องของกกต.กับการเลือกตั้งและเรื่องของพระยักยอกไม่ใช่เคสขัดยอกนะยักยอกนะเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆก่อนนะแป๊บนึงนะฮะเอาละฝากกันคนละ1แชร์นะครับสวัสดีคุณพานุพงศ์นะฮะคุณทริปเปิลพีคุณสุเนตรนิดนะครับคุณพิเสถียรคุณศักดิ์ศักดิ์คุณมานพนะฮะคุณณัฐพรคุณฝ้ายคุณกมุคุณอภิชยานะครับคุณกระต่ายน้อยคุณทีน่าคุณวรวิทย์คุณเบียร์คุณไผ่คุณอินดี้คุณสมนึกนะครับคุณมดคุณนัทแฮนแอนฮาร์ทนะครับสวัสดีคุณเบียร์คุณอนุวัฒน์คุณสิริภานะครับเริ่มเข้ากันมาเยอะแล้วสวัสดีหมอก้อยสวัสดีคุณวนาคุณพัฒธรนะครับสวัสดีครับฝากคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อนๆวันนี้นะวันนี้เราคุยกันเรื่องที่ทุกคนอยากจะคุยมากแน่นอนนะคอมเมนต์คุยกันเข้ามาได้ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแอดอาร์ตฝากมานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวันนี้กกต.แถลงข่าวแล้วสบายใจเนี่ยหลายคนบอกนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณธัญญรัตน์นะครับคุณลดาภาสวัสดีพี่ดีไซน์เพชรบูรณ์นะครับสวัสดีมาสวัสดีคุณชันชนันชิดานะครับสวัสดีน้องวรกิจคุณทิพวานไม่มีเสียงนะฮะได้ยินเสียงชัดเจนไหมอ๋อ YouTube ไม่มีเสียงเหรอYouTube มีเสียงไหมทุกคนฟังจาก YouTube มีเสียงป่ะใครที่ดู YouTube อยู่ตอนนี้นะฮะฝากเช็คหน่อยว่ามีเสียงไหมสวัสดีครับพี่ที่ดู YouTube อยู่ลองเช็คหน่อยฮะว่ามีเสียงไหมครับใน YouTube YouTube ปกติเปิดอยู่โอเควันนี้เรามีแขกด้วยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะอ่ะมาแล้วฮะเลขาที่กวนกกต.มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซาไหมไม่ซาเลยโอเคเลยแต่ไม่ซาเลยไม่ซาเลยไม่ซาเลยปวดท้องไม่ซาใช่ไหมอันนี้ประชดป่ะเนี่ยจริงจริงโอเคเลยเนี่ยไอ้น่าเชื่อเว้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเนี่ยนี่มีพี่บุรว่าพี่บุรชัยถามบอกว่ารบกวนวิเคราะห์ทีครับถ้ามีการยุบกกต.เพื่อให้รัฐบาลรักษาการอยู่ได้อีกเป็นปีเพราะตั้งกกต.ใหม่แล้วลุงก็มีสิทธิ์อยู่ต่ออีก2 ปีเป็นจริงไหมยุบกกต.ยุบไม่ได้นะยุบไม่ได้ใช่ไหมอยู่ดียุบไม่ได้คุณภาพต้องยื่นเรื่องถอดถอนโอ้โหไปสนช.ไปต้องยื่นเรื่องถอดถอนซึ่งใช้เวลาโอ้โหยาวยาวเลยยาวก็น่าจะไปถ้าเกิดยื่นจริงๆคือหลังจากที่เขาประกาศผลเลือกตั้งไปแล้วแหละใช่คือถ้าจะยุบถ้าจะอย่างนี้เขาไม่ใช้คำว่ายุบเขาใช้คำว่ายื่นถอดถอนคือถ้ายื่นถอดถอนน่ะปล่อยให้การเลือกตั้งมันดำเนินไปแล้วร้องทุจริตก็เป็นอีกทางนึงเดี๋ยวไม่ซึ่งเดี๋ยวจะไล่ฟังวันนี้เต็มเดี๋ยวผมเชิญกกต.มาที่แจงเลยได้ๆกกต.หายว่ะกกต.ไปวันนี้เชิญกกต.มานะครับเพื่อนกกต.มากกต.กกต.เมื่อกี้จะมาแล้วกกต.หายไปไหนอ่ะทำไมกกต.หายไม่เจอแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเชิญกกต.มาแถลงหน่อยพี่ตึงนะมาเดี๋ยวกกต.มาหน่อยเพราะว่ามาเองเลยวันนี้มาเองเลยมาเองเลยแกเป็นไอ้นี่คุณพัฒน์เพื่อนๆฝากกดแชร์ด้วยนะแกเป็นไอ้นี่ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์พลตรีพลโทพันเอกจัตวาพิเศษนาวากาศเอกโทตรีจัตวาแล้วก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเรืออากาศเอกมาแล้วฮะสวัสดีกกต.ด้วยกกต.นี้นักวิชาเกรียนย่อมาจากอะไรตัวกระต่อย่อมจากอะไรกินไก่ต้มกินไก่ต้มอร่อย
ถ้ากินไก่ต้มถ้าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็กกท.กินไก่ทอดอันนี้กินไก่ต้มไก่ต้มชอบเว้ยใช่ใช่กินไก่ต้มจริงด้วยเว้ยไก่ต้มกินไก่ต้มไม่กินไก่ทอดเวลาผมอาจารย์อาจารย์ได้ไปเลือกตั้งไหมเลือกตั้งล่วงหน้าไหมเนี่ยไม่ได้แล้วต้องกลับไปเลือกวันจริงอ่ะแหละแล้วที่ผมขออนุญาตประกาศเลยนะครับจะผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ขอประกาศนะครับถ้าผมจะขับรถไปเลือกที่บ้านผมนะครับรบกวนช่วยซื้อเสียงผมด้วยนะครับกูต้องเติมน้ำมันรถไปเลือกดังนั้นไอ้พักไหนที่ว่าจ่ายกู 3,000 เนี่ยมึงช่วยบอกหัวคะแนนนึงมาจ่ายกูด้วยนะครับเขต3นะครับชลบุรีนะครับใครเป็นหัวชลบุรีด้วยอมเงินของบ้านเลขที่1หมู่1นะครับเออบอกบ้านไหนบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านใหม่บ้านเก่าบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรอ่ะเขาแจกกันตั้ง 3-4,000 น่ะมึงเอาไปไว้ไหนกันหมดไม่ต้องไปด้วยกูต้องขับรถไปเลือกเนี่ยเอออย่ามาคือขนาดผมว่าขนาดมาออก CU ยังได้ค่าตัวเยอะกว่านั้นอีกถูกไหมเออได้วัคซีนไปแล้วเต็มแขนเลยครับท่านไปเนี่ยอย่างน้อยกูไม่ได้วัคซีนจากรัฐบาลกูได้วัคซีนจาก CU อ่ะเอาเลยอย่างน้อยช่องนี้ก็มีวัคซีนนะกูอ่ะเอาละอย่างน้อยคนนี่จะตายอยู่แล้วอาจารย์บอกก้อยบอกก็ได้จาก CU อาจารย์ JTR บอกก้อยบอกว่ามากระรองล็อตใหม่หมดอีกแล้วภายใน2วันหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอกำลังจะบอกอยู่ว่าเนื่องจากมากระรองมันขายดีอ่ะนะก็เลยคิดว่าขายดีด้วยอาจจะมีการเพิ่มมีขนม1ชิ้นที่ขายตลอดทั้งปีที่สามารถสั่งได้ทั้งปีถ้าท่านรอได้นะจะเปิดขายทั้งปีแล้วก็จะอะไรอ่ะมากระฮองก็คือมากระลองเนี่ยแหละใช่มาดูแล้วโอเคอยู่ขายดีเออดีเว้ยนั่นแหละฮะเออก็แหละก็ดีประกอบกินไก่ต้มกกท.กินไก่ทอดนะฮะอันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าอย่าไปกินเลยกินมากระฮองเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อยากจะรูปผมนักข่าวการเมืองหน่อยไม่รู้มันรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอะไรเดี๋ยวอาจารย์ก่อนจะเล่าเนี่ยแป๊บนึงได้ไหมแป๊บขอสิบวินาทีได้ไหมเผื่ออันนี้เล่าสื่อฟังนิดเดียวสิบวินาทีต้องอันนี้ต้องแซงนิดเดียวคืออย่างนี้ผมเนี่ยผมเห็นอาจารย์เพื่อนๆในเฟซอาจารย์เขาคุณพัฒน์เราต้องนี่หน่อยเขามาคือวันนี้ประมาณว่าวันนี้อาจารย์เขาไปกับพี่หนุ่มมาผมกระแสใช่ไหมล่ะซึ่งผมว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มเขามาดูแน่เลยเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่ามีคนแบบอาจารย์วันนี้ดูอันทำไมดูนิ่งคืออย่างนี้เพื่อนๆคือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอันนี้ซีเรียสนะดังนั้นเนี่ยคือ CU เนี่ยมากสุดแล้วล่ะแต่ว่าก็ห่วงพวกเราด้วยคืออย่าให้ต้องอันนี้คือเดี๋ยวกูต้องปราบหมอข่าวเรื่องปราบไว้ก่อนคือพวกกู2คนเมื่อกี้คนคุมเครื่องเขาบอกแล้วว่าเทปนี้เขาจะไม่ปล่อยพอไลฟ์เสร็จปุ๊บเขาจะลบทิ้งเลยเมื่อกี้คนคุมเครื่องเขาบอกมาแล้วเดี๋ยวเขาให้นมลูกเสร็จเขาลบทิ้งเลยเขาว่างั้นนะลบทิ้งเลยไม่ใช่พูดไปแล้วปรากฏว่ายังไม่ทันลบคลิปทิ้งอ่ะเพจปลิวแคปแล้วเพจปลิวเหมือนกับเพจบางเพจใช่คืออย่างนี้ได้เดียวฮะ10นาทีคือว่าก่อนจะถึงวันอาทิตย์เนี่ยคือมันอีกหลายวันนะฮะแล้วคือกู2คนคือกูคืออาร์ตกับณภัทรเนี่ยคือพวกกู2คนเนี่ยนักข่าวเนี่ยเดี๋ยวกูต้องไปทําข่าวเรื่องตั้งให้เกียรติแกด้วยซึ่งเดี๋ยวกูต้องไปทําข่าวเรื่องตั้งดังนั้นเนี่ยจะเย็นๆเอาที่พอประมาณแต่ว่าสั้นแบบพอประมาณนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาเรื่องกกต.ไว้ที่หลังคุณพัฒน์ดีไหมดีไหมไม่แต่เราขอเอากกต.ก่อนได้ไหมเรามีเรื่องกกต.ได้ๆโอเค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 อาจารย์มีเรื่องกกต.ใช่ไหมความรู้อาร์ตหน่อยแล้วรัฐมนตรีท่านไหนได้คนตั้งกกต.มาวัยยุคนั้นอะฮะอะไรเอาใหม่ดิอะไรนะใครเป็นคนก่อตั้งกกต.ในอดีตอะจำได้ไหมหลังรัฐมนตรี40อาจารย์ใครไม่ได้มีการรัฐมนตรีแต่เป็นคนตั้งไม่ใช่เพราะว่ากกต.เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญครับโอเคเอาไม่เป็นไรมาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณสุทธิชัยหยุ่นเราจำไม่ได้จะเป็นคุณสุภาพขี้กระจายหรือเปล่าเราอันนี้มันขอไปนะคลี่จานเดือนหลังคลี่กระจายมีคลี่กระจายรอบนิดนึงไม่ใช่ขี้กระจายดันคลี่กระจายโอเคต่อจานโอเคคลี่กระจายก็ไปถามนักการเมืองท่านนึงอ่ะท่านครับต่อไปนี้การเมืองไทยบ้านเราจะเป็นยังไงครับในอนาคตจะสดใสขึ้นจะทำยังไงดีครับท่านอ๋อนี่รัฐธรรมนูญใหม่เราอ่ะนะจะมีคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งนะเราเรียกกันว่ากกต.นะเพื่อทำให้มันบริสุทธิธรรมนะอืมท่านครับแล้วถ้าเกิดวันนึงกกต.ไม่บริสุทธิธรรมอ่ะเราจะทำยังไงนะครับท่านก็ไม่ยากนะในอนาคตลูกหลานเราก็คงจะตั้งกกต.ของกกต.ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งเออเว้ยแล้วก็สตาร์ทได้แป๊บนึง
ท่านครับแล้วถ้าเกิดคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งตรวจสอบการเลือกตั้งมันไม่สามารถทำงานต่อไปได้แล้วทำยังไงถูกครับให้คุณไทยที่ว่านักการเมืองท่านนั้นตอบว่ายังไงก็ตั้งกฎตั้งกฎต่อคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งครับจริงเหรอวะอาจารย์เฮ้ยกูตอบนั้นเลยเหรอคือกูทูลดูมาได้ยังไงเนี่ยเสียไปแล้วนักการเมืองท่านนั้นถ้าเราจำไม่ผิดนะถ้าเราผิดเราขออภัยแต่เรื่องนี้มันนานมากแล้วเราจำได้ตอนแล้วสักนั่นแหละช่วงประมาณปี40ที่อาร์ตว่าแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็แบบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งคือแล้วนี้ตำแหน่งเขามันก็จะยาวๆเหมือนที่เวลาอาจารย์ตั้งด้านล่างอ่ะใช่กกตเนี่ยเออนั่นแหละคือแบบมึงจะตรวจอะไรกันนะกันนะคือตอนนั้นคนมันก็ยังไม่เข้าใจว่ากกตคืออะไรไงแต่วันนี้เราเข้าใจแล้วไงแต่นั่นแหละเราก็ให้อาร์ตเขาเมาส์แล้วกันกกตเรื่องหายของอาร์ตเขาพอเพิ่งไปคุยกับแม่คุณแตงโมมาเออใช่ป่ะอ้าวเพราะเราก็เพิ่งรู้แม่คุณแตงโมไม่ใช่กกตมาก่อนเหรออ้าวไม่ใช่เหรอผมไม่เสียวอาจารย์สีไม่เห็นนี่หว่าตัวด่ากูเนี่ยเออสรุปคนเดียวกันหรือคนละคนไม่ใช่คนละคนคนละคนจะเหมือนถ้าใส่แว่นนะคุณใส่แว่นลงไปอ่ะอาจจะใช่เลยก็ใช่เลยอันนี้แกไม่ได้ใส่ไงเออเราก็เลยเล่นเองเลยพอเราเห็นรูปที่พัดแม่งตัดมาให้ไอ้เหี้ยเหมือนเว้ยใครได้อยู่กูเล่นเองเลยไม่ใช่ใครเล่นกูเล่นเลยพัดตัดมาแล้วเล่นเองเลยแล้วคนแม่งแชร์กระจายเลยชิบหายเฮ้ยแต่น่ารักผมชอบเลยเออยังไงครับแตงโมก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับแม่ค่ะก็เอาเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์อยู่ด้วยกันก่อนนะก็คือก็เดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องพระก็กกตวันนี้ผมไปเคลียร์ทุกอย่างมาหมดแล้วคุณพัฒน์ผมได้เคลียร์ผมไปลำดับทั้งไปทำข่าวทั้งไปเคลียอะไรมาเล่าสู่ฟังเยอะแยะไปหมดแล้วเราแบบไปคุณเคลียแล้วเขาเคลียเปล่าเอางี้อ่ะผมเริ่มที่ท่านเลขาธิการกกต.แถลงก่อนนะเอานี้ก่อนลำดับแรกก่อนผมเนี่ยผมคุยหลายๆคนเนี่ยผมเห็นใจท่านเลขาธิการกกต.นะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าเพื่อนๆผมอยากให้แยกนิดนึงครับทัวร์ไปลงท่านเลขาธิการกกต.เยอะมากคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทัวร์แยกไปลงแต่ว่าจริงๆกกต.เนี่ยผมย้ำมาหลายรอบแล้วว่ากกต.มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคือหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานองค์กรอิสระเนี่ยเขาต้องมีคณะกรรมการ 6-7 คนเนี่ยและระดับกรรมการที่มีการคัดเลือกคัดสรรเข้ามาโดยสนช.เนี่ยนะซึ่งแต่เขาจะมีระดับปฏิบัติการคือเป็นเหมือนผมอะผมเคยอยู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือต้องมีข้าราชการประจำไม่งั้นทำงานไม่ได้ท่านเลขาเนี่ยก็เป็น41อะเป็นเลขาธิการกกต.เป็นข้าราชการประจำซึ่งเป็นระดับสูงสุดของข้าราชการประจำแล้วระดับเลขาเนี่ยเขาจะมีรองเลขาธิการกกต. 5ด้านกำกับดูแลเรื่องการเลือกตั้งดูเรื่องการพัฒนาพรรคการเมืองดูแลเรื่องนู่นนี่สี่สาห้าด้านไอ้กกต.เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเป็นด้า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 นด้วยเดียวกันนึกออกป่ะแต่ทีนี้ผมจะบอกว่าคนที่ไม่เคยออกสื่อเลยนะซึ่งพรุ่งนี้เช้าอีเวนต์จะมีกกต.ไปทำรถโชว์ที่แถวลานคนเมืองคือประธานกกต.กับกกต.ที่เหลือท่านต้องออกสื่อให้มากกว่านี้ท่านต้องใกล้ชิดประชาชนมากกว่านี้ไม่ได้อันนี้บอกก่อนอันนี้เล่าให้ฟังเป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นอ่ะทีนี้ตัดเข้ามาวันนี้เลขาธิการกกต.เนี่ยเอาไปนี้ที่เขาชี้แจงนะอาจารย์วันนี้เขาก็เผยภาพว่าโอเคขั้นตอนเมื่อวานเนี้ยท่านได้นี่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวท่านต้องขนหีบบัตรซึ่งหีบมันสะกดหอหีบสระอีบอใบไม้ไม่ใช่แบบที่อาจารย์จะลงแชร์นะใบไม้หายไปอ่ะเออมันมีใบไม้เขาก็ต้องเอาไปที่ไปรษณีย์ใช่ป่ะไปรษณีย์อ่ะเขาต้องไปส่งที่ตามเขตให้ทันวันเลือกตั้งใช่ไหมวันที่14ซึ่งมันต้องรับคะแนนพร้อมกันไงทีเนี้ยมันมีอันนึงที่เขาแถลงเว้ยก็คือไอ้เมื่อวานน่ะคุณพัชที่เราวิเคราะห์กันไปอ่ะคุณเชื่อไหมว่าผมบอกแล้ว CU วิเคราะห์ขาดวินเลยขาดวินวินเลยผมบอกเลยขาดวินจริงเพราะว่าสิ่งที่ท่านแถลงคือว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยกซึ่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้ผู้เชี่ยวชาญด้านผมก็ถามไม่รู้ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเอาเป็นว่าเพื่อกระชับเวลาคือคุณพัฒน์อาจารย์คิดดูว่าผมถึงบอกไงว่าไอ้ประเด็นหลักของการที่ไปเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยคือเขาเขียนเลขผิดเขตต้องเขียนเลขที่เรามีสิทธิ์แต่จะไปเขียนเลขที่เราไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าว่าพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ต้องแก้ถูกป่ะแต่เขาจะรู้ได้ยังไงอ่ะเขาจะรู้ยังไงว่าแล้ว
ไอ้คนที่ลงไปเมื่อกี้เดินกลับบ้านไปแล้วเขตอะไรเขตอะไรกลับบ้านไปแล้วฮัลโหลพี่กลับมาหน่อยกลับมาก่อนมันทำไม่ได้เพราะว่าคูหานั้นมันมีหลายจังหวัดมันไม่ได้มีจังหวัดเดียวถูกต้องใช่คุณถึงก็ถุยแหละไอ้นี่มันเศษอะไรติดปากไม่รู้อันนี้ถุยจริงถุยจริงนึกออกไหมอาจารย์ถูกป่ะพอเป็นแบบนี้เอาทำไงวะเนี่ยเขาก็บอกมีชุดผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญไอเราก็พยายามเมื่อกี้ผมก็คิดผมเมื่อกี้ผมจัดรายการผมก็นั่งคิดไปผมก็เล่าที่เราเล่าซียูนคุณภาพอาจารย์คือผมนั่งคิดเราคิดทั้งคืนจริงๆนะเมื่อคืนนอนไม่หลับว่าถ้าเป็นกูจะทำยังไงวะกูจะต้องอันดับแรกคุณต้องคัดแยกขั้นแรกทำได้เว้ยคือคุณต้องคัดแยกไอซองนั้นออกมาก่อนถามว่าคัดได้ไหมคัดได้เพราะว่า อย่างที่คุณภัทรบอกว่ามันจะมีซองที่เขาพูดง่ายซองที่มันจ่าหน้าซองไปเป็นรหัสที่เราไปใช้สิทธิ์อ่ะมันดึงออกมาได้เพราะไม่ต้องไม่มีรหัสนั้นเว้ยเพราะเป็นการใช้สิทธิ์นอกเขตนึกออกป่ะเราก็ดึงออกมาได้มีสัก100ซองคุณดึงออกมาได้เอาละโล่งใจแต่ขั้นตอนต่อไปอ่ะคุณจะไปแก้โดยใส่อันไหนอ่ะใส่อะไรอ่ะนึกออกป่ะอาจารย์จะไปใส่รหัสสมมติว่าคัดคนเลือกกลับมาจากหน่วยนั้นได้50ซองแล้ว50ซองเนี้ยกูจะส่งไปไหนสมมติว่าครูหานั้นมี7จังหวัดแล้วกูจะส่งไปจังหวัดละกี่ซองซองไหนบ้างใช่ถูกแล้วคือกูจะเอารหัสอะไรมาเขียนกูจะรู้ได้อย่างไรว่าซองนั้นเป็นนายกถูกป่ะเพราะในใบต้องมีผู้เชี่ยวชาญไงผู้เชี่ยวไหลเนี่ยแหละนี่อาจารย์นึกภาพตามถูกมั้ยผมก็อยากคิดว่าเฮ้ยมันจะพอทันอะไรได้มั้ยคือกกต.เค้าบอกว่าเขาพยายามจะต้องไปเช็คต้นขั้วเว้ยว่าหน่วยต้นทางก่อนเว้ยว่าอันดับแรกมีคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไม่อยู่ในหน่วยเนี่ยเท่าไหร่สมมติมี10คนคิดง่ายสมมติมี10คนนะแล้ว10คนเนี้ยก็ต้องไปใช้ที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าถูกมั้ยแล้วบังเอิญอ่ะคิดให้เลยสมมติถ้า10คนนี้เป็นคนที่ถูกระบุไอ้จ่าหน้าซองผิดคนคิดดูมันจะผมคิดแล้วไม่ถูกง่วงผมบอกว่าไม่ไหววะก็แยกไม่ได้อยู่ดีถูกไหมที่คุณจะบอกคุณที่คุณจะสื่อเพราะเหมือนกับสมัยอย่างสมมติว่ามี10คนที่มันถูกเขียนชื่อผิดก็จริงเอาโอเคคุณจะบอกว่าคุณจะย้อนไปเช็คโอเคจังหวัดที่เป็นจังหวัดปลายทางอ่ะรวมกันแล้วสมมติว่ามีอยู่2จังหวัดที่รวมกันเป็นช่องโหว่เท่ากับ10ซองพอดีแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าซองไหนคือของจังหวัดไหนถ้าคุณจะแบ่งจังหวัดละ5ซองไงถูกป่ะใช่มันไม่ใช่ว่าเอ้ยทุกซองเหมือนกันคุณแบ่งแบบพอดีจะเกลี่ยกันได้ไงถูกต้องแล้วพอเป็นแบบนี้คุณธรรมอาจารย์เดี๋ยวผมใช้เวลาไม่นานจะเล่าให้เห็นภาพชัดคือพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกให้เลยนะวันนี้หลายคนที่ผมไปทำข่าวมาเนี่ยเขาฟันธงได้เลยว่าคุณเตรียมตัวเถอะคุณเตรียมตัวได้เลยบัตรเสียใช่อ้าวบัตรเสียต้องยอมละคือต้องยอมรับเลยว่าเป็นบัตรเสียที่ถูกผลิตโดยกกต.เองจริงๆใช่ก็มองว่าเกมเนี่ยมันต้องจบที่บัตรเสียเท่านั้นบัตรเสียมันไม่มีทางมันต้องตีเป็นบัตรเสียแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะส่งไปให้น้ำพริกแม่พะเยากับน้ำพริกแม่ไก่ลาดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงสะกดที่จังหวัดนี้เลยดังนั้นคุณต้องตีเป็นบัตรเสียอันนี้เราพูดตรงอันนี้ที่ยุติธรรมที่สุดกลายเป็นว่าผู้ให้เลือกตั้งเรื่องหน้าที่มันสลับที่อยู่สลับเลขเนี่ยต้องตีเป็นบัตรเสียเท่านั้นอย่างเดียวจริงๆนะเว้ยไม่งั้นถูกต้องแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันถูกเกิดการผิดพลาดกี่คนน่ะเพราะว่าจาก2คนมันจะเยอะอยู่นะใช่ใช่คือพูดง่ายอันดับแรกนะอันดับแรกเนี่ยไม่รู้แหละท่านจะทำอะไรผมแนะนำอย่างนึงนะอันดับแรกเนี่ยท่านน่ะไปแก้ไขให้ส่งบัตรใหม่อ่ะยากแล้วแต่สิ่งที่ท่านทำได้คืออะไรป่ะท่านต้องไม่ให้บัตรที่มันเขียนผิดอ่ะมันอยู่ในเขตที่เขาไปเลือกวันนั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้นี่ออกไหมเช่นถ้าต้องคัดออกไปเว้ยยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ผมไปเลือกที่กรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยสมมติของผมเขาเขียนผิดเป็นเขต6กทมเนี่ยนะสมมติเขาเขียนผิดอ่ะท่านก็เอาบัตรผมมาไปทิ้งเลยมันจะได้ไม่มีบัตรผมอยู่ในนั้นนี่ออกไหมใช่มันต้องเข้ากระบวนการทำลายถูกต้องทำลายแต่อาจจะทำลายทีหลังก็ว่านไปแต่ถ้าต้องคัดแยกออกมาก่อนนะอันนี้ถ้าต้องคัดแยกมาก่อนเพราะอันเนี้ยป้องกันคือทำได้แค่คืออย่าพูดง่ายๆนะคนที่เป็นเจ้าของบัตรแล้วเนี่ยรู้ลูกผีลูกคนเนี่ยทำได้สองอย่างอันดับแรกคือกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่มีทางรู้เลยว่าบัตรของกูเนี่ยที่ไม่รู้เอาชิบหายและเขียนถูกเขียนผิดวะจะไปโผล่ที่จุดต้นทางได้ไหมกูไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางครับ อย่าเดียวที่ท่านทำได้คือท่านต้องไปร้องศาลแล้วศาลก็ต้องมีคำสั่งใ
ไม่รู้ว่าสอบสืบสวนสอบสวนตำรวจสอบสวนที่มาที่ไปบัตรอันนี้เป็นใครแต่ตรวจสอบลายนิ้วมือบัตรอันนั้นมันมีข้อมูลยืนยันว่าบัตรกูไปถึงไหนแล้วคุณยูจะทำได้ไหมอ่ะไม่มีทางโอ้ยากเลยเนี่ยยากเลยคุณบอกปะไม่มีทางไม่มีทางดังนั้นน่ะดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบัตรเสียซึ่งมันกลายเป็นว่าณวันนี้ตัวคนที่เขาบัตรเขาเป็นคนบัตรเสียเนี่ยเขาภาวนาแทนที่เขาจะได้คะแนนนะแค่นี้เขาเป็นเจตจำนงเขานะแต่เขาทำได้แค่ว่าฮะของกูต้องลดต่ำลงมาอีกขั้นนะอาจารย์ของกูบัตรเสียงดีวะดีกว่าไปเป็นบัตรขย่งที่เขตอื่นเห็นยังมันมีสามระดับบัตรดีกูทำใจไม่ได้กูกาเป๊ะกูสาบโอ้โหกาอย่างดีผ่านการรับเงินอย่างดีกลายเป็นกูเป็นบัตรเสียขั้นสองทั้งนั้นซึ่งกกต.ทำกูไม่ได้เป็นคนทำแต่พอกูเป็นบัตรเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยกูต้องหวั่นด้วยกูขอให้บัตรกูเป็นบัตรเสียเถอะเพราะกูจะได้ไม่กลายเป็นบัตรขย่งในพื้นที่อื่นจริงเห็นยังเห็นนะนี่มีคนบอกว่ามีโอกาสเขียนเลขที่เขตกับจังหวัดผิดแต่รหัสเขตในช่องเล็กๆถูกไหมครับคือไอ้ปัญหาก็คือไอ้รหัสเขตไอ้มันจะมีไอ้ตัวแรกที่เราคุยกันถูกไหมมันคือเลขเลขที่มันจะต้องส่งไปปลายทางอ่ะสมมติว่าของผมมาสิงห์บุรี16000แต่ของผมมาเป็นเขต1ใครข้างล่างเนี่ยต้องเขียน16001คือถ้าเกิดข้างล่างเขียนถูกเนี่ยมันส่งไปถูกแน่ไม่ว่าข้างบนน่ะถ้าเกิดจะเขียนเป็นจังหวัดผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเช็คจากรหัสไอ้เนี่ยได้ถูกไหมไอ้รหัสข้างล่างจะต้องถูกอันเนี้ยสำคัญแต่มันผิดไงซึ่งอาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆผมไปหาอาจารย์สดศรีสัตยธรรมมาเนี่ยคือแกก็เล่าผมถามแกว่าเมื่อก่อนมันมีไหมเหตุการณ์มันมีแต่ว่ามันประปรายมันไม่เยอะขนาดนี้อ๋อสมัยก่อนไอ้เรื่องตั้งล่วงหน้าก็ใช้ซองสีขาวเหมือนกันคือมันซองอย่างนี้แหละอาจจะไม่สีขาวหรือไม่สีขาวก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันมีอยู่แล้วไงเพราะมันต้องส่งไปถูกป่ะแต่ทำไมรู้ป่ะอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้กกต.เนี่ยไปคิดว่ามันเป็นลักษณะของการส่งไปโดยใช้รหัสอ่ะไม่ได้นะไม่ควรทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคิดตั้งต้นคือผู้ได้คิดตั้งต้นเพื่อส่งรหัสไปตามไปรษณีย์แต่ได้ส่งไปถูกป่ะคือเขาฝากไปรษณีย์ท่านคิดตั้งต้นแบบมันไม่ได้เว้ยท่านคิดตั้งต้นว่ามันเป็นการเลือกตั้งเมื่อเป็นการเลือกตั้งเนี่ยท่านควรตัดรหัสไอ้พวกที่มันสุ่มเสี่ยงว่าจะเข้าใจผิดออกไปให้หมดโดยง่ายๆดูมึงก็เขียนไปสิครับว่าผมสมมติวันนี้ผมพูดในทีวีไปก็กระทุ่มแบนเขต2สมุทรสาครมันก็เขียนไปที่ก็เขียนงี้ไปเลยใช่ไหมไม่ต้องใส่รหัสหรอก402ทำไมจะใส่ทำไมถูกป่ะก็กระทุ่มแบนเขต2ก็จบเมื่อวานคุณพัฒน์อย่างเงี้ยถ้าบอกว่าถูกไหมถูกไหมคุณไม่ต้องไปเฮ้ยแล้วง่ายกว่าเดิมด้วยนะก็ใช่ไงเพราะว่าคุณก็ดูจากบัตรประชาชนแล้วคุณก็เขียนตามได้เลยถูกป่ะถูกถูกต้องบัตรประชาชนกูก็มีมึงจะเขียนรหัสอะไรไปทำไมกูก็ผมไปอ่ะกูก็เขียนดิกระทุ่มอ่ะสมุทรสาครเขต2แล้วกระทุ่มแบนก็ว่าไปถูกป่ะกูก็ให้ไปสมัยสนีไปสิกูก็ไปส่งที่เขต2ทุ่มแบนก็จบปะวะก็รอนับที่เขตและจะใส่รหัสไปทำไมผมก็ไม่ทราบถูกป่ะถูกไหมอันนี้เรื่องนึงนะอันนี้เรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมฟันธงนี้เลยว่าโอกาสที่มีโอกาสฟันธงจากแหล่งข่าวหลายๆท่านที่เป็นอดีตกกต.เนี่ยอาจารย์โคธมมารยาสมชัยศรีสุยองกรสดศรีโดยเฉพาะอาจารย์สดศรีด้วยนะผมว่านะคุณพัฒน์อาจารย์โอกาสบัตรเสียทำใจเถอะเพราะอะไรผมพูดแบบนี้รู้ป่ะอาจารย์นภัสคุณนภัสคุณจำอันนี้ได้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบัตรที่นิวซีแลนด์อะส่งมาไม่ทันนั่นแหละก็ตีเป็นบัตรเสียเหมือนกันใช่ตีเป็นบัตรเสียซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนิดเดียวเว้ยตอนบัตรนิวซีแลนด์เนี่ยมันมาถึงต้องส่งไปที่หน่วยที่เขตไม่ทันคืออย่างนี้1452ใบตอนแรกถ้าท่านจำได้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะมีเจ้าหน้าที่กกต.ท่านนึงระดับสูงอ่ะไปนอนในขาดิการอ่ะซึ่งท่านก็โดนแบบชี้มูลนู่นนี่ไปแล้วเนี่ยนะท่านแถลงว่าคือผู้สื่อข่าวไปถามเว้ยว่าเฮ้ยเนี่ยท่านครับมันจะเรียกว่าอะไรดีไอ้1452ใบเนี่ยตอนแรกมันมีคำศัพท์ออกมาว่าบัตรที่นับคะแนนไม่ได้จำได้ปะบัตรที่นับคะแนนไม่ได้ยังไม่ทราบมีศัพท์ใหม่สวยหรูคล้ายๆกับน้ำรองระบายโอ้จำได้ไหมเออคล้ายๆกับน้ำรองระบายซึ่งมันก็คือน้ำท่วมถูกปะซึ่งสุดท้ายไปเรื่อยๆพอระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกกต.ก็ขอเป็นบัตรเสียบัตรเสียบัตรเสียซึ่งเป็นบัตรเสียที่ต้องย้ำว่ามันเป็นบัตรเสียที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยประชาชนไง
ซึ่งถ้าใครจะฟ้องร้องผิดอ่ะฟ้องร้องได้แต่ว่ามันวุ่นวายคุณก็จะใครจะไปขี้เกียจอ่ะกูจะไปเลือกตั้งแล้วกูต้องนี่อีกกูต้องไปฟ้องร้องเขาอีกรักษาสิทธิ์กูอีกใช่ป่ะแล้วปรากฏผมจะเล่านิดเดียวก่อนจะจบเรื่องนี้เนี่ยนะเมื่อวานเนี้ยคุณพัฒน์อาจารย์มันมีเรื่องนึงที่ผมก็ตลกว่ะมันกลายเป็นมีหน้าที่ที่เราไปเลือกตั้งเนี่ยเรามีหน้าที่ในการจะต้องไปจำตัวเลขที่หน่วยของหน่วยเขตเลือกตั้งของเราด้วยอ่ะทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่คุณก็จะป่ะกูจำเนี่ยกูดีเบตกูจะดูนโยบายกูจะเปิดดูนั่นนี่กูจะจำเลขสมัครกูต้องไปช่วยเขาจำเลขที่เขตกูอีกเพราะกูเขียนเขตกูอีกทั้งที่กูเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูเราควรจะต้องมีขั้นตอนที่น้อยที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจจะไปกาแต่ว่าไอ้ขั้นตอนในการเช็คไลท์ต่างๆคือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ว่านี่คือต้องสแกน QR code แล้วก็ไปบอกเขาคุณเขตไหนอ่ะเอามาให้ดูด้วยสแกนเสร็จเอามาให้ดูด้วยขึ้นอะไรใช่คุณพัฒน์ตอนนี้กี่คนแล้วเนี่ยใน Facebook ใน CU Live 250ตอนนี้750คนแล้วเพื่อนๆเข้ามาฝากกดแชร์ด้วยเดี๋ยวเรื่องแซ่บๆที่อาจารย์จะลงนะฝากแชร์ด้วยผมแชร์นิดเดียวจะได้จบเรื่องพระคืองี้ขอสั้นๆนิดเดียวไม่เกิน10นาทีเรื่องที่2คืออะไรป่ะอาจารย์ผมถามอาจารย์สดศรีว่าอาจารย์คือพอมันเกิดขึ้นเป็นระดับ100ใบเนี่ยนะผมว่ามันมีมากกว่านี้นะคุณพัฒน์ซึ่งอย่างที่ผมย้ำว่านับจากเนี้ยมันจะไม่มีเราจะไม่รู้อะไรเลยนะเว้ยเพราะเราไม่สามารถจะยืนยันความเป็นตัวตนเจ้าของของบัตรใบนั้นได้ไงคือเราจะไม่รู้อะไรต้นสายปลายเหตุคุณเหมือนคุณปล่อยกระทงไปอ่ะแล้วคุณต้องปล่อยเลยไปเลยอ่ะกระทงคุณเนี่ยอาจจะมองเห็นได้บ้างว่ามีกลางแม่น้องแม่น้ำแต่หลังจากนั้นจะรับตาคุณไปใช่ป่ะพอมารวมแล้วคุณแยกไม่ออกแล้วอันนี้เหมือนกันเลยนะพอคุณหย่อนไปแล้วอ่ะคุณทำอะไรไม่ได้แล้วคุณไม่รู้คุณไม่รู้เลยว่าแม้ตัวคุณเองก็ยังไม่รู้เนาะไม่รู้คุณจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยเว้ยถ้าคุณไม่ไปร้องต่อศาลและกระบวนการยุ่งยากซับซ้อนกันในการไปฟ้องร้องอ่ะคุณต้องปล่อยเลยตามเลยไปเลยซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยทั้งที่คุณเป็นเจ้าของบัตรเลือกตั้งใบนั้นนะเว้ยว่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติเราจะไปร้องประชาชนอยากจะไปร้องเงี้ยเกิดเขาบอกเขาถามไอ้เขามีคนย้อนกลับมาแล้วคุณมั่นใจแค่ไหนว่าบัตรที่คุณกาไปเป็นบัตรเสียหรือบัตรนั้นไม่ถูกส่งไปอ่ะคุณก็ไม่รู้อีกยกเว้นคุณจะไม่เห็นว่าเขาเขียนจริงๆใช่ไงนึกออกมาแล้วจะตรวจสอบก็ไม่ได้ต้องมีคำสั่งศาลไงเพื่อตรวจสอบบัตรเลือกตั้งแล้วคุณไปคุยยังไงคุณพัฒน์อาจารย์ไม่คุยไม่คุยบัตรกูวะไม่ใช่บัตรกูวะไม่ใช่เฮ้ยบัตรกูวะเนี่ยลายมือกูวะไม่ใช่กูจะเช็คจากอะไรได้ปี70จะหาเจอกาหรือเปล่าวะเนี่ยปี70น่ะเลือกตั้งรอบต่อไปแล้วคิดดูดิผ่านไป4ปีแล้วยังค้นอยู่เลยไอ้บัตรกูป่าววะบัตรกูวะคดีไม่จบเลยอ่ะนึกออกป่ะคุณนึกออกป่ะโอ้แล้วอ่ะอันนี้จบไปสั้นๆผมจะสรุปสั้นๆทีนี้มันก็มีอีกว่าผมถามอาจารย์พวกบัตรพวกเนี้ยมันมีผลนะเว้ยอาจารย์คุณพัฒน์เพราะว่ามันเคยมีบางหน่วยที่มันคะแนนมันต่างกันแค่ 2-3 คะแนนก็มีแล้วเว้ยโอ้ว่ะใบเดียวอ่ะมันชี้วัดไงเออใบ2ใบอ่ะมันมีคุณค่าหมดเออเห็นไหมอ่ะทีนี้อันนี้เรื่องการระบุเลขที่ผิดไปผมเหลือเรื่องเดียวสุดท้ายครับรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะตรงไหนรู้ปะที่หลายๆพักไปโดยเฉพาะพักก้าวไกลนะแล้วก็พักฝ่ายค้านหลายพรรคที่ไปร้องว่าชื่อข้อมูลผู้สมัครของเขาว่ามันหายไปจากบอร์ดที่คุณไปคุณพัฒน์ที่คุณไปเลือกอ่ะในชุดที่คุณไปเลือกเปิดดูมันหายไปอ่ะผมถามอาจารย์หลายๆคนไปว่าเฮ้ยอาจารย์มันอย่างนี้น้องมันก็ดูจะเบากว่าเรื่องอื่นไหมอาจารย์บอกมันดูทรงมันเบากว่าแหละเพราะมันไม่ได้ผลต่อบัตรของเราใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เบาเว้ยเพราะอะไรป่ะคุณลองดูพฤติกรรมของคนทั่วไปอ่ะไม่น้อยนะผมสารภาพนะผมสารภาพว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็วุ่นกับการทำข่าวในส่วนกลางใช่ป่ะผมก็ไม่ได้ดูตัวผู้สมัครในพื้นที่ผมเช่นเดียวกันด้วยผมก็ไปดูหน้าบอร์ดนะว่ะหรือบางคนถ้าเกิดเป็นคุณปงคุณป้าคุณย่าคุณยายเขาเข้าเว็บไม่เป็นอ่ะโหวต62อ่ะเขาก็ไปดูหน้าบอร์ดแบบเป็นนวดอย่างนั้นถูกคนรู้เทคโนโลยีก็ดูได้ด้วยนี่แต่ว่าคนที่จะเข้าไปดูบอร์ดหน้าคูหาก่อนจะเข้าไปอ่ะผมเป็นหนึ่งในนั้นนะเว้ยคุณพัฒน์เพราะผมเยอะนะไม่ได้ดูในพื้นที่ที่บ้านเลยวันที่ผมไปเลือกตั้งล่วงหน้าก็มีเต็มเลยนะเปิดดูอ่ะแล้วทำไมรู้ป่ะอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันเคยมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นอาจารย์จตุรงค์คุณพัฒน์คือมีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยแล้วเขาตัดสินใจไปเลือกแล้วเขาไปเปิดดูเว้ยไปเปิดดูปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยกะว่าจะเลือกไอ้หนุ่มคนนั้นหน่อยตอนช่วงที่มันลงพื้นที่มาช่วยน้ำท่วมเว้ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเสร็จปุ๊บเปิดปั๊บ
ไอ้หาเอ้ยไม่เห็นมีเลยเว้ยไม่มีแล้วกูเลือกคนอื่นก็แล้วกันก็มีนะเว้ยเออว่ะคุณนี่หรอป้าซึ่งผมเข้าใจแหละว่ามันเออร์เรอร์เนี่ยฮิวแมนเออร์เรอร์มันมีได้ตรงนั้นนี่มันแต่ว่าอันนี้มันเป็นคือมันไม่มันอำนวยการเลือกตั้งได้ไม่เต็ม 100% น่ะเออมันอำนวยการเลือกตั้งให้คล่องง่ายโปร่งใสด้วยเนี่ยมันไม่ 100% ไงมันเลยเป็นประเด็นใหญ่ไงเออเนี่ยเห็นป่ะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมอ่ะอันนี้นะผมจะจบเรื่องสุดท้ายภายใน3นาทีครับเพื่อที่อาจารย์จตุรงค์มาต่อคำถามคือแล้วมันจะเกิดการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะไหมผมรู้เพื่อนจะถามเรื่องนี้เออนั่นดิอืมเงื่อนไขที่เป็นโมฆะยังไงอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นโมฆะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออคุณภัทรอาจารย์คุยสักนาทีได้ไหมผมไปหยิบน้ำที่คอจะแตกแป๊บนึงได้เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะว่ามีใครคอมเมนต์เป็นไงเออจริงๆที่ผมดูในพวกเว็บข่าวหรือว่าหลายคนที่แชร์นะไอ้หน่วยที่มันมีปัญหาเรื่องที่เบอร์ผู้สมัครอะบางคนมันหายไปอะคือก็ไม่อยากจะตั้งข้อสังเกตที่มันแปลกๆแต่ว่ามันก็เห็นเฉพาะบางพรรคจริงๆนะที่โดนอย่างเงี้ยเออไอใบแบบใบบอกเบอร์ที่อยู่หน้าบอร์ดมันหายไปหรือแม้แต่ใบที่ปริ้นเอกสารต่างๆมันหายไปอ่ะคือมันก็จะมีเฉพาะบางพรรคอ่ะที่โดนบ่อยๆอ่ะก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแค่เฉพาะบางพรรคเนี่ยอ่ะเราเรื่องสำคัญนะจะบอกว่าก็ต้องเชื่อนักการเมืองคนนั้นนะครับเขาพูดถูกจริงๆอนาคตเราต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการเลือกตั้งเยอะสุดเอออ่ะทีนี้จะโมฆะหรือไม่ผมเล่าแบบนี้จะโมฆะหรือไม่เอานี้ก่อนคนที่ผมแยกเส้นทางให้เห็นนะใครที่รู้สึกว่าคลางแคลงใจหรือว่านี่อะไรการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยจะไม่บริสุทธิ์ทำนี้มันจะไปได้หลายศาลคุณพัฒน์เช่นศาลอาญาคดีทุจริตเนาะเช่นศาลปกครองมีคำสั่งไต่สวนลูกเฉินที่รักแรกเลือกตั้งไว้ก่อนอะไรยังก็มีใช่ไหมอันนี้คือตัวของกกต.ถ้าท่านจะไปร้องถ้ามีคนร้องอันนี้ก็ปล่อยไปแต่ที่ถ้าว่าการเรื่องของการเลือกตั้งเพียวๆอ่ะผมเล่าเส้นทางก่อนนะเส้นทางมันต้องมีคนร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคือแยกกันนะแยกระหว่างเจ้าหน้าที่ตัวกกต.บุคคลเนี่ยบุคคลถ้าท่านไปร้องท่านไปร้องศาลอาญาศาลอาญาคดีทุจริตศาลปกครองนู่นนี่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าตัวของการเลือกตั้งอ่ะการเลือกตั้งครั้งเนี้ยผลของมันเป็นอย่างไรอันเนี้ยจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นตอนปี49เนี่ยมี2ครั้งที่ศาลสั่งเป็นโมฆะนะครับที่เห็นชัดๆเนี่ยตอนปี49เนี่ยมันมีเรื่องของกำหนดวันเลือกตั้งโทษหันคูหาไอ้ที่หันคูหาหันคูหาออกด้านนอกอ่ะไอ้ประเภทเนี้ยคือตอนนั้นน่ะมันคือศาลท่านจะต้องชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นมันเป็นไปอย่างไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมมันต้องมีประเด็นเนี้ยซึ่งมันขึ้นอยู่กับการตีความว่าผลเสียหายของมันมันเกิดขึ้นขนาดไหนอย่างไรคุณนึกออกปะประเด็นพอยต์ของมันเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างวันนี้ก็ได้ครับยกตัวอย่างเมื่อตอนปี57อันนี้ชัดเจนตอนปี57ที่สุดท้ายนำมาสู่การรัฐประหารเนี่ยนะที่มีการให้บุคคลมันเกิดการภาพของการไปล้มการเลือกตั้งจะได้ปะที่ได้ไปขัดขวางการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งไม่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นถูกต้องครับขัดขวางการเลือกตั้งล้มการเลือกตั้งนู่นนี่สมมติเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วสุดท้ายก็มีคนไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยตอนที่ศาลท่านชี้เรื่องของเมื่อตอน2กุมภาพันธ์ปี57เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เกิดหนึ่งคือเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเหตุการณ์การขัดขวางการเลือกตั้งและเหตุผลเนี่ยมันนำสู่การข้อสรุปที่ว่าการเลือกตั้งในราชอาณาจักรเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นภายในวันเดียวเพราะบางหน่วยหลายๆหน่วยมันไม่ได้เกิดการเลือกตั้งขึ้นคือเรื่องคุณเรื่องป่ะพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเลยโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยพอไม่ได้เกิดการเลือกตั้งขึ้นเนี่ยก็เรียบร้อยก็เป็นโมฆะและเป็นโมฆะซึ่งเสื้อเนี้ยผลของมันเป็นโมฆะจริงๆแต่ตัวของผู้ที่เข้าไปขัดขวางก็โดนดำเนินคดีนะแล้วบริบททางการเมืองอันเนี้ยเราคงไม่ต้องพูดกันว่าความมุ่งหมายที่ต้องการคือการทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยมันมีความมุ่งหมายอยากให้เป็นและไม่อยากให้เป็นไงซึ่งถ้ามันปกติอะแล้วไม่อยากให้เป็นหรอกแต่ถ้าความไม่ปกติของการที่ใช้วิธีการอะไรต่างๆอันนี้คงไม่ต้องพูดย้อนถูกป่ะแต่สุดท้ายเนี่ย
ผลของมันเนี่ยทำให้การเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์ปี57อ่ะมันกลายเป็นเลือกตั้งโมฆะมาแล้วก็ปี๊ด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 แล้วก็ยากยาวมาถึงทุกวันแล้วก็ลากยาวมานะทีนี้ผมขอยืดอำนาจนะแล้วก็ลากยาวมาถึงประกาศล็อกดาวน์ประกาศล็อกดาวน์วันนั้นจนมาให้พวกกูนั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยนี่แหละดังนั้นเนี่ยลานเลือกตั้งครั้งเนี้ยสุดท้ายจริงครับ1นาทีจะต้องผ่านพ้นวันที่14ไปก่อนคือการเลือกตั้งอ่ะมันต้องเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวป่ะการเลือกตั้งจริงๆมันต้องเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีความผิดปกตินู่นนั่นนี่อย่างไร14เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยคุณเชื่อเหอะถ้ามันมีคนไปร้องเมื่อไหร่น้ำหนักมันจะพุ่งขึ้นทันทีซึ่งผมเชื่อว่ามีแต่การมีเนี่ยมันก็เดาความคิดยากนะว่าการมีเนี่ยมันคือไปร้องด้วยความที่การเลือกตั้งมันไม่บริสุทธิ์จริงๆหรือการไปร้องเพื่อหวังผลบางอย่างมันก็มีไงนึกออกป่ะอันนี้มุมการเมืองนึกออกไหมนึกออกไหมมุมการเมืองกับแหมตาหวังผลอ่ะหวังผลอ่ะผมวิเคราะห์ตรงไปตรงมาเลยนะหวังผลถ้าเกิดว่ามันยังไม่เวิร์กผลยังไม่เวิร์กกูยื่นเรื่องก่อนดีว่าของพี่อยู่ต่อก่อนเนาะฮะอันนั้นต้องอันนั้นคือไม่หมายถึงไม่ได้หมายถึงไฟอะไรอย่างงี้แต่เราวิเคราะห์ว่าก็มีคนที่เขาอาจจะอยากให้การเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นมันสะดวกก็มีอายุต่อต้องอยู่ต่ออยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมจัดอีกรอบถูกต้องก็ว่ากันไปซึ่งในช่วงที่ในการพิจารณาก็รักษาไปก่อนรักษาการไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่ได้บอกนะซึ่งผมไม่ได้บอกนะอันนี้คือกฎเกณฑ์ปกติ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 แต่ท่านก็ไปประเมินกันเอาอันนี้ซึ่งมันก็มีไงถูกบ้านอันเนี้ยอันเนี้ยก็อย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ดูการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นวันที่14ก่อนว่ามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้อีกหรือไม่เนี่ยครับเดี๋ยวรอดูวันอาทิตย์จบโอ้โหโอ้โหคนเยอะไหมคนเยอะนะเนี่ยคุณภัทรถ้าโอ้ยตอนนี้800แล้วฮะ800แล้ว800คนแล้วนะครับเพื่อนๆครับผม800คนแล้วนะเพจ CU เพจอาร์ตการ์ดแล้วก็ YouTube CU Live นะครับใช่ตู้เย็นทีวีไมโครเวฟดูได้3ช่องทางดูได้หมดเลยคือถ้าเอาโทรศัพท์ไปใส่ไว้ในนั้นน่ะอันนี้สวัสดีอาจารย์เอกชัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าถ้าระเบียบกฎกกต.ไปศาลปกครองถ้าไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญอืมใช่ๆๆๆๆๆๆๆใช่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 อาจารย์บอกไปเลยคุณภัทรโอเคนี่การเลือกตั้งต้องแสดงผลทันทีรวดเร็วเพราะประชาชนเจ้าของอำนาจตัดสินใจแล้วถ้าการเลือกตั้งโมฆะใครรับผิดชอบเงินครับใครรับผิดชอบครับมีคนถามคุณกฤษดาถามก็กกต.นะรับผิดชอบไปสิทักษิณไม่คนไม่ดีอ่ะทักษิณรับผิดชอบยิ่งรักไงจำมันข้าวอ่ะทำไม่ดีก็ให้ยิ่งรับผิดชอบใช่ไม่รู้จักเป็นเพราะแปลกมามีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอวันที่14อีกทีนึงต้องถ้าเกิดผ่านถ้าผ่านไปได้ดีก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเอายังไงกับเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาผิดพลาดอีกก็เละมันเยอะเละใช่คือตอนนั้นน่ะพอมันเกิดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร1,452ใบอ่ะคนที่เขาจะร้องสิทธิ์ของเขามันเหนื่อยไงคุณภาพอาจารย์นึกออกปะเขาอยู่นิวซีแลนด์แล้วเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะโหมันเยอะแต่รอบนี้มันเกิดที่ไทยไงมันก็ไม่แน่ไงซึ่งโอเคออกผมลืมเล่านิดเดียวสิบวิมันอาจจะเกิดคำสั่งไปร้องศาลแล้วให้สั่งเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยบางเขตได้อาจจะไม่ทั้งหมดนึกออกไหมอาจจะบางหน่วยก็ดูว่าหน่วยไหนมีแบบถูกต้องลืมเขียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก่อนไปนะคุณเอาคดีพี่เทนแม็กเทียที่เขามาเริ่มรูปหลังใช่ไหมหลังพี่เทนแม็กเทียมาแล้วมาแล้วอันนี้นี่เทนแม็กเทียเอามาจากไหนวะมันไม่ชัดอ่ะมันไม่โฟกัสขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยได้ส่งรูปให้ดีหน่อยเดี๋ยวส่งขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยนี่คุณเทนแม็กเทียคุณเทนนี่เทนแม็กเทียทำไมต้องเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ให้มันดูเหมือนนี่จังเหมือนทนายรณรงค์ชิบหายด้วยว่ะเสื้อชมพูเนี่ยมึงไปเอาชุดทนายรณรงค์มาใส่เหรอเสื้อชมพูลอยเยอะดร.ลอยเยอะ
ด็อกเตอร์ลอเยอร์อันนี้อันนี้เป็นไทยเวอร์ชันเลยแซวแกวีแกพี่เราพี่โรยลงแซวแกไอ้ที่ผมไอ้ที่ผมนั่งหัวล้ออยู่เมื่อกี้กับตายอ่ะก็พอหัวล้อเนี่ยขำอะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคซีอูเมื่อกี้นะครับนะครับขอบคุณชาวซีอูทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเสมอมาแล้วก็พี่ลีโอสมบัติอันนี้ก่อนนี้ก่อนไปนิดนึงพี่ลีโอสมบัติแกทวงพระเครื่องที่แกทำบุญมานะครับจะบอกว่าไม่ใช่แค่พี่ลีโอนะครับกับ40คนก็ยังไม่ได้พระนะครับผมยังไม่ได้มีเวลาแต่งหน้าซองไปให้เลยเดี๋ยวผมจะทยอยจัดการส่งไปให้นะครับไม่ได้ลืมครับแต่ว่างานยุ่งจริงๆแล้วก็ตอนนั้นป่วยไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวส่งให้แน่นอนนะครับพระไม่ลืมไม่ต้องพี่แต่ว่าพระเนี่ยผมไม่สามารถทิ้งให้เด็กแล้วก็ให้เด็กส่งได้พระมันอยู่กับตัวผมอยู่ที่คอนโดดังนั้นก็คือนั่นแหละครับผมไม่ได้หมายว่าฝากไว้ที่บ้านชลบุรีแล้วให้คนอื่นแจกจ่ายให้มันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ของอยู่กับตัวผมต้องขออภัยโอเคไม่รบกวนแล้วครับตอนนี้แหละครับลาแล้วครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับเราไปเลยนะคุณธรรมไปเลยฮะครับ